จุบันนี้กุ้งกล้ามกรามหรือกุ้งแม่น้ำเป็นที่นิยมเลี้ยงทั่วไปในทุกจังหวัดของประเทศไทยคุณผู้ชมนั่นหมายความว่ากุ้งชนิดนี้สามารถอยู่ได้ทุกภูมิอากาศของประเทศไทยสามารถเลี้ยงได้ในน้ำจืดและน้ำกร่อยคุณผู้ชมน้ำประปาบาดาลน้ำบ่อห้วยหนองคลองบึงก็สามารถเลี้ยงได้น้ำที่นำมาเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามจะต้องเป็นน้ำที่สะอาดปราศจากเชื้อโรคและสารเคมีคุณผู้ชมพี่จอนใช้น้ำประปาคุณผู้ชมเลี้ยงประปาของบ้านนอกก็จะไม่ได้มีคลอรีนมากมายเหมือนประปาที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นพี่จอนไม่ได้พักน้ำนะคุณผู้ชมจอนปล่อยน้ำประปาน่ะใส่กุ้งเลยคุณผู้ชมไม่ได้พักใดๆทั้งสิ้นแต่มีการใส่เกลือทะเลคุณผู้ชมเพื่อฆ่าเชื้อในน้ำแล้วก็มีใส่ปูนขาวแคลเซียมคาร์บอเนตคุณผู้ชมเพื่อปรับสมดุลในน้ำแค่นั้นเองน้ำประปาหมู่บ้านของพี่จอนก็จะเป็นน้ำที่ผันมาจากบ่อแหละคุณผู้ชมก็จะคล้ายๆน้ำบาดาลฮะก็จะออกกร่อยๆค่อนไปทางเค็มถ้าเราจะใช้บริโภคในครัวเรือนก็ต้องผ่านการกรองแต่พี่จอนใช้เลี้ยงกุ้งเนี่ยไม่ได้กรองฮะก็คือใช้น้ำดิบเลยถ้าคุณผู้ชมใช้น้ำประปาที่มีคลอรีนเลี้ยงแนะนำว่าให้กำจัดคลอรีนก่อนนะคุณผู้ชมพักน้ำไว้ก่อนแล้วค่อยนำมาเลี้ยงกุ้งส่วนท่านใดที่ใช้น้ำบาดาลน้ำบ่อห้วยหนองคลองบึงก็ให้ฆ่าเชื้อก่อนคุณผู้ชมก็ใช้เกลือกับปูนขาวแคลเซียมคาร์บอเนตเหมือนที่พี่จอนทำมาแหละมีคุณผู้ชมถามว่าบ่อเลี้ยงควรจะมีหลังคาหรือไม่มีหลังคาดีพี่จอนขอตอบว่ามีหลังคาจะดีที่สุดบ่อพี่จอนไม่มีหลังคาคุณผู้ชมโดนน้ำฝนเต็มๆน้ำฝนก็จะชะล้างเอามวลนกลงมาทำให้น้ำในบ่อเป็นกรดเป็นด่างเป็นอันตรายกับกุ้งคุณผู้ชมเมื่อคืนฝนตกโดนน้ำฝนเต็มๆวันนี้เช้าพี่จอนก็เลยจะต้องมาแก้ความเป็นกรดเป็นด่างด้วยการใส่ปูนขาวคุณผู้ชมอันนี้คือปูนขาวเป็นชนิดแคลเซียมคาร์บอเนตนะคุณผู้ชมไม่ใช่ปูนขาวที่ใช้ในการก่อสร้างนะคุณสมบัติของเขาก็จะเป็นปูนขาวฆ่าเชื้อลดกรดในน้ำลดตะกอนในน้ำปรับค่า pH ในน้ำให้คงที่เพื่อปรับสมดุลในน้ำคุณผู้ชมพอเราหว่านไปน้ำก็จะมีสีขุ่นๆขาวๆแบบนี้นะคุณผู้ชมพอหว่านไปสักพักหนึ่งน้ำก็จะกลับมาใสแจ๋วเลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็หว่านเกลือตามเลยเกลือแกงเกลือทะเลนี่แหละที่มาจากแหล่งสมุทรสงครามสมุทรสาครน่ะใช้ได้หมดใส่เยอะไม่เป็นไรกุ้งไม่กลัวเค็มคุณผู้ชมเราก็จะได้น้ำใสสะอาดปราศจากเชื้อโรคกลับคืนมาถ้าคุณผู้ชมมีเวลาก็จะปล่อยน้ำทิ้งไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เติมน้ำใหม่เข้ามาแทนก็ได้แต่ก็ต้องใส่เกลือเพื่อฆ่าเชื้อนะคุณผู้ชมมีคุณผู้ชมถามว่าใช้เครื่องกรองน้ำจะดีไหมดีที่สุดคุณผู้ชมเพราะเครื่องกรองน้ำก็จะไม่ทำให้เราเปลี่ยนถ่ายน้ำบ่อยและก็สามารถกรองเอาสิ่งสกปรกมูลสัตว์หรือว่าเศษอาหารที่ตกค้างอันที่จะก่อให้เกิดแบคทีเรียออกไปได้แต่เราต้องหมั่นทำความสะอาดใยกรองนะคุณผู้ชมและอีกอย่างหนึ่งเครื่องกรองน้ำธรรมดาไม่สามารถกรองความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำได้และสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่คุณผู้ชมจะลืมไม่ได้นั่นก็คือที่หลบซ่อนสำหรับกุ้งคุณผู้ชมพี่จอนก็จะใช้สาหร่ายหางกระรอกหรือแหนนี่แหละคุณผู้ชมใส่เข้าไปเยอะๆเพราะเวลากุ้งลอกคาบอ่ะเขาจะขึ้นมาอยู่บนแหนคุณผู้ชมพอลอกคาบเสร็จปลอดภัยเขาถึงจะลงไปอยู่ข้างล่างส่วนข้างล่างแหนเนี่ยพี่จอนมีท่อ PVC ให้อันนี้เป็นท่อไซส์ใหญ่เลยคุณผู้ชมท่อนี้ก็จะเปลี่ยนขนาดไปตามขนาดกุ้งอ่ะคุณผู้ชมท่อพี่จอนี่เป็นขนาด4นิ้วนะคุณผู้ชมถึงจะเข้าไปอยู่ได้กุ้งตัวขีดกว่าๆเนี่ยต้องใช้ท่อขนาดนี้เลยคุณผู้ชมเขาถึงจะสามารถเข้าไปหลบซ่อนได้
ถ้าคุณผู้ชมเลี้ยงกุ้งจำนวนเยอะจะตัดท่อ PVC ใส่เต็มบ่อมันก็ใช่ที่คุณผู้ชมแหนนี่แหละใช้หลบซ่อนได้อย่างปลอดภัยบ่อพี่จอนก็จะมีทั้งแหนทั้งกระเบื้องแล้วก็ท่อ PVC คุณผู้ชมแต่พี่จอนจะใส่ตอนที่กุ้งจะลอกข้ามนะคุณผู้ชมก็คือหลังจากที่เราให้แร่ธาตุรวมแล้วเนี่ยพี่จอนก็จะโยนกระเบื้องโยนท่อ PVC ลงไปแต่แหนพี่จอนไม่เคยเอาออก1อาทิตย์ผ่านไปเขาลอกคาบเสร็จแล้วพี่จอนก็เก็บออกฮะคุณผู้ชมที่เก็บออกเพราะว่าเราก็อยากจะนั่งดูนั่งชมตัวกุ้งอ่ะคุณผู้ชมเราก็ไม่อยากให้ในบ่อมันมีแต่ท่อ PVC ไม่รู้จะนั่งดูอะไรคุณผู้ชมอันนี้จำเป็นต้องมีคุณผู้ชมเพราะเวลาที่กุ้งลอกคาบแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่มีที่หลบซ่อนเขาจะกัดกินกันเองคุณผู้ชม